แต่เป็นความเข้าใจเรื่องราวของตัวเองนะแต่ละคนนี่เก่งเข้าใจแต่ภายนอกเก่งจังสุดท้ายวันหนึ่งมันจะพึ่งสิ่งนั้นไม่ได้มันจะมาล็อกตัวเองตัวเองจะล็อกเนี่ยทั้งหมดมีคนมาพูดจาสิ่งนี้เตือนกันเอาไว้แล้วผมก็จะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนคำพูดผมจะรู้ภาวะพวกนี้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์ที่เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากมหาศาลเหลือเกินทำความเข้าใจเถอะเรื่องของเราตัวเราอาชีพคืออาชีพก็ทำไปถ้าเราไม่เข้าใจตัวเราเองการประกอบอาชีพประเมินต่อไปล้มข้างทางกลางทางเพราะว่าตัวเราถ้าสุขภาพไม่ดีเห็นไหมไปต่อได้ไหมไม่ได้มันมารู้สึกสุขภาพงั้นเข้าใจตัวเราให้ถ่องแท้ซะสุขภาพเราก็จะดีอาชีพที่ทำอยู่มันจะต่อยอดเติบโตเองครับครับชัดเจนนะบอกต่อๆกันไปเรื่องนี้บอกต่อกันไปครับผลมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมจะขอบคุณทุกครั้งที่ใครฟังผมและเข้าใจผมจะขอบคุณคนนั้นจริงๆเพราะมันประโยชน์เขาเองประโยชน์กับคนที่เขาเข้าใจเวลาลุงงอกพูดประโยชน์จะเกิดท่านเองอย่ามาเชื่อลุงงอกลุงงอกต้องการให้เข้าใจและต้องเป็นความเข้าใจด้วยตัวท่านเองด้วยนะเมื่อไม่มีใครมาชักนำชี้นำบัดนี้มันมีแล้วมีคนชักนำชี้นำชี้แนะแล้วนั่นแหละครับใช้สติปัญญาใช้ใจกรองเอาพิจารณาเอาเปรียบเทียบเอาแล้วจะมีคำตอบสุดท้ายเองครับครับชัดเจนเพราะว่าผมค้นพบสิ่งนี้จริงๆเป็นประโยชน์มหาศาลเหลือเกินนะพี่เอ๋ยเป็นประโยชน์นะนะใดๆก็ตามที่เราเคยสะสมความรู้เอาไว้อีกเข่งหนึ่งเอาไว้เป็นเข่งที่มันเคยสะสมกันมาอันนี้มันเข่งใหม่มาบรรจุใหม่มันเป็นของใหม่ใส่บรรจุเข่งใหม่แล้วมันจะไปเบรกไปบัฟไปสลายแข่งเก่าเองครับแต่ใหม่ไม่เข้าเก่ามันก็ไม่ไปหรือเก่าไม่ออกใหม่มันก็ไม่เข้าทำนองเดียวกันจะพูดในด้านไหนล่ะในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องหยุดพินิจให้ได้พิจารณาให้ได้แล้วมันจะไปต่อได้และเจริญงอกงามด้วยครับเพราะคนที่มีบุญเท่านั้นที่จะผ่านวิกฤตพวกนี้ได้นะมันถึงวันนี้ผมแปลกมากวันนี้ผมพูดจาค่อนข้างจะแปลกมากเริ่มต้นมันสัก10 โมงเช้าเนี่ยเฮ้ยแกนโลกมันเอียงอะไรสิดูสิทำท่าฝนจะตกนี่มันฤดูหนาวเนี่ยวันที่6 พฤศจิกาเอ้ยถอดพฤศจิกาใช่ไหมพฤศจิกามันดูสิครับท้องฟ้าเนี่ยฝนจะตกนะนี่ลักษณะอย่างเนี้ยมันอบอ้าวอบอ้าวแล้วกันจริงๆพระอาทิตย์มันไม่ได้ส่องมามากนะวันนี้นะแต่มันอบอ้าวพี่ลึกนะให้รู้ไว้บางทีคำว่าร้อนกับอบอ้าวมันคนละเวอร์ชันนะคนละความรู้สึกนะอบอ้าวเนี่ยมันอึดอัดอ่ะร้อนมันแค่ออกไปจากข้างนอกมันก็ร้อนเพื่อนก็ข้างในมันก็ไม่ร้อนถ้าอึดอัดอยู่ในมันก็จะนอกยิ่งอึดอัดหนักเนี่ยตาตาอึดอัดความกดความรันความชื้นของอากาศเนี่ยมันทำให้เรามันไม่สบายตัวนี่แหละคือใช่มันไม่สบายตัวอึดอัดติดขัดนะวันนี้ผมพูดแปลกมากว่าไอ้ความแปลกที่มันเกิดขึ้นในบริบทผมเองนี่แหละครับเฮ้ยแกนโลกมันเอียงถึงขนาดมันจะถึง50 องศาแล้วเนี่ยแล้วมันจะอยู่ยังไงกันมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากดินฟ้าอากาศต่อมาก็บอกว่าเอ้ยบ้านเมืองเรากำลังจะมีการเลือกตั้งเมื่อเช้ามันเกิดขึ้นว่าเอ้ย
มันจะมีโอกาสได้เลือกตั้งหรือเปล่าวะเนี่ยมันเป็นคำถามเฉยแต่เลือกตั้งมาแล้วเฮ้ยก็นึกถึงขั้นต่อไปมันจะผ่านกระบวนการของรัฐสภาหรือเปล่าวะเนี่ยมันคิดไปงั้นน่ะเออคิดก็เล่าสู่กันฟังเฉยเพราะมันเป็นอนาคตเนาะพอผ่านกระบวนการของรัฐสภาเฮ้ยไม่ถึงขั้นแต่งตั้งหมายเลขหนึ่งขึ้นมาไหมเนี่ยเนี่ยนะไปนู่นแหละใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มันจะอะไรไม่อะไรก็ไม่รู้หรอกครับมันคิดเฉยๆอ่ะแล้วเราถกกันฟังนี่หน่อยเออถ้าหากว่าไม่มีหมายเลขหนึ่งเกิดขึ้นในแผ่นดินนะที่กำลังพยายามหาวิธีอะไรกันอยู่ในเวลาขอขาลงหน่อยใช่ไหมครับมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยแล้วเศรษฐกิจสังคมมันเป็นเช่นนี้อยู่เวลานี้เห็นไหมครับหมายหนึ่งถ้าหากว่าผ่านกระบวนการสภาหมายหนึ่งปุ๊บแล้วอีก40กว่าท่านที่จะต้องมารองรับนั่นนะมันจะถึงขั้นนั้นไหมเนี่ยเนี่ยมาแล้วถ้าไม่ถึงจะเป็นยังไงต่อผมก็คิดผมไปเรื่อยแหละเล่าสู่ฟังแบบเป็นในย่าหรือเปล่าเนี่ยอ้าวมันเป็นอนาคตหมดผมก็อยู่บ้านผมนี่แหละครับใช่ไหมครับยังไงผมก็พยายามจับเตือนเอาไว้หลายคนว่าระยะนี้ที่มันผ่านมาให้อดทนอดทนทุกคนเนาะให้เข้าใจสถานการณ์ก็พอแล้วโอเคไหมเข้าใจเหตุการณ์สถานการณ์ก็พอปรับตัวไปตามบทบาทลีลาอดทนอดทนทุกคนแหละผมก็เชื่อว่าแผ่นดินไทยนี้ก็ยังเป็นแผ่นดินที่ต้องพลิกขั้วในรูปแบบใหม่ๆครับอย่างนั้นนะทางไหนล่ะประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกผมพูดมา15ปีนี่มันเข้าปีที่16แล้วตัวอย่างเหลวแหลกได้ตัวเหลวแหลกได้ตัวเปรี้ยวมาหมดแล้วยังเหลือตัวอย่างที่ดีที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้างผมก็เชื่อว่าบ้านเมืองเราจะได้รับตัวอย่างที่ดีครับต่อไปเนี่ยเอาฮะจากเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะดูว่ามันประหนึ่งว่ามันยุ่งหยางเยอะแยะนะนี่มันเดือนพฤศจิกาเนาะพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนากุมภามีนาผมว่ามีนาไม่เกินเมษา5เดือนทุกอย่างน่าจะจบแล้วจะเดินต่อแบบสง่างามได้ครับผมว่านะจะเดินต่อแบบโอ้โหเชิดชูหน้าตาคนละเรื่องเลยครับผมว่านะทำไมผมต้องคิดอย่างนี้จังวันนี้จึงมาเล่าสู่กันฟังแบบเป็นนัยยะเอาไว้เฉยๆหรอกทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงงอกแต่ฟังมันหน่อยก็ดีได้ความหวังอย่ามาเชื่อลุงงอกฟังมันหน่อยก็ดีเพราะไม่ได้แบกเอาไว้นี่แล้วไม่ได้บุระบุอะไรเลยนะครับนี่เป็นต้นครับขอให้ประคองการดำรงอยู่ให้ได้ระยะนี้สักหน้าตัดใจหน่อยนะมันหลายปีมาแล้วนะสัก5เดือนไหวไหมเนี่ย นะไม่เกินครึ่งปีไหวไหมเนี่ยฉันน้องเนี่ยครับ เนี่ยมันจะสาดสางกันช่วงนี้นะครับ ผมว่าผ่านครับเพราะว่ามันผ่านครับเพราะว่าภาษาพุทธศาสนาไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมนะครับภาษาพระพุทธศาสนาไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมเราเห็นทุกข์กันมากี่ปีมาแล้วอะไรก็เสียแต่แล้วธรรมก็จะเกิดนะลองประคองภาษาพวกนี้ไว้หน่อยดูซิว่ามันจะเป็นไปได้ไหมหายใจเต็มท้องให้เต็มท้องไว้หน่อยแล้วกันอะไรยิ้มยิ้มนี่หมายความว่าเดี๋ยวหมายความอะไรคิดลึกนิดนึงคนคิดเรื่องได้เผาไปแล้วคิดได้ครึ่งลิตรไง
ผาไปแล้วนั่นนะเป็นนัยยะมันจะปลดปล่อยฮะมันเป็นวาระที่จะปลดปล่อยผมว่านะธรรมชาติได้รับการปลดปล่อยว่าไปธรรมชาติร่างกายได้รับการปลดปล่อยไปธรรมชาติร่างกายของเราก็จะปลดปล่อยไปแล้วมันจะมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นมาผมเชื่อเหลือเกินในส่วนตัวเพราะว่าผมจะเป็นคนที่เข้าใจพวกนี้เนาะดีไหมโยมดีนะฮะดีนะหนาวไหมนั่งที่นี่หนาวไหมอ้าวแล้วก็ไม่บอกเปิดแอร์หน่อยเหรอหามุมหลบเองเนาะอย่าให้ใครเดือดร้อนเนาะโอเคผมทำหน้าที่ผมนะโอเคไหมกลับไหมได้นะได้เรื่องนะไปปลอดภัยได้ประสบงานโอเคครับไปยังไม่ได้ใช้กล้องเราไม่ต้องห่วงเราเพราะสตาร์ทดีง่ายให้เก่งอ่ะให้เก่งลองมาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วดูแล้วเดี๋ยวท่านทดลองก่อนแล้วค่อยเอาของดีใจเย็นอัปเกรดใจเย็นใจเย็นได้ใช้แน่นอนเพราะผมจะมีแผนตรงนี้ได้ใช้หนึ่งแล้วใช่มองต่อไปแล้วครับผม